วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้มาเก็บผักไปขายเช่นเคยนะคะบรอกโคลี่ยังไม่หมดค่ะวันนี้อากาศร้อนมากลมพัดแรงมากกาก็ร้องกาก็กวนที่ห้างมากเลยค่ะที่กระท่อมเลยค่ะมีพริกมีปลาปลาแดกอะไรก็อีกกระจุยกระจายเพราะเขาคุยเขี่ยหาอาหารกินเนาะกานี่เป็นสัตว์ที่น่ากลัวมากเลยตัวดำตัวใหญ่แล้วแถมร้องเสียงดังอีกคุยเขี่ยค่ะมีอะไรก็จิกกระจุยกระจายหมดนี่ค่ะตัดไป10ครั้งแล้วค่ะครั้งละไปขายได้ครั้งละ1,500ก็โอเคอยู่นะคะพอได้นะคะเนี่ยเพราะว่าเราทำพร้อมกับพวกกองซุ้งผักกาดขาวพวกนั้นขายหมดแล้วเหลือแต่บรอกโคลี่นี่แหละค่ะที่ได้เก็บขายพอได้เสียค่าน้ำค่าไฟค่าชาวพนักงานหมู่บ้านค่ากับข้าวกับปลาเพราะว่าช่วงนี้ร้อนแล้งปลูกอะไรก็ปลูกไม่ได้ผักก็ไม่มีพอได้บรอกโคลี่ไปขายยังเหลืออยู่ไม่มากแล้วค่ะกาดร้อนทำสวนนี่ชอบหน้าฝนมากกว่าค่ะฝนตกทำอากาศเย็นหน้าร้อนนี่ไม่ค่อยชอบร้อนแรงมีแขนงด้วยค่ะแขนงมากนิดหน่อยอันนี้ใบปลาให้ปลาค่ะน้ำในสระก็แห้งเหลือนิดหน่อยอันนี้เป็นแขนงค่ะแขนงก็แน่นอร่อยปลูกผักเองขายเองค่ะแล้วก็เลี้ยงหลานด้วยก็เหนื่อยนะคะแต่ทำไมถึงทำคลิป YouTube ชอบค่ะอยากทำเพราะว่างานเราผ่านชีวิตมาเยอะแล้วเนาะทำงานมาทุกอย่างแล้วก่อสร้างสาวโรงงานแม่บ้านเราก็ไปมาหมดแล้วทำ YouTube นี่มันเป็นงานใหม่เป็นเรื่องใหม่ที่มันท้าทายอยากทำดูค่ะว่าเหนื่อยไหมท้อไหมท้อค่ะแต่ก็ยังสู้พ่อชอบค่ะอยากทำคลิปแต่ละครั้งเราลงคลิปไปที่มีคนดูไม่มากก็ยังมีความสุขยังพอใจค่ะยังมีคนเข้ามาชมคลิปของเรานะคะแล้วก็คนติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงเพิ่มไม่มากเพิ่มทีละคน2คนเราก็พอใจค่ะเพราะเราไม่ใช่คนโด่งดังอะไรเราเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาทำสวนทำผักทำไร่ทำนาธรรมดาแล้วเราก็อยากทำดูทำคลิป YouTube ลองทำดูค่ะขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วก็กดติดตามค่ะขอบคุณทุกท่านมากมาชมกันเลยนะคะว่ามีผักอะไรมั่งวันนี้
เก็บผักไปขายตลาดนัดว่ามีผักอะไรค่ะบรอกโคลี่ค่ะบรอกโคลี่ได้1 เข่งนะคะมีผักกูดค่ะกูดชะอมนะคะชะอมมีข่าตะไคร้ค่ะข่าตะไคร้มีกล้วยน้ำว้านะคะมีมะเขือเทศอย่างละนิดอย่างละหน่อยได้400-500ก็ยังดีค่ะพอได้ซื้อกับข้าวซื้อนู่นซื้อนี่ค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันนะคะอากาศร้อนมากค่ะแล้งค่ะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ